สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและตอนนี้คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมเอามาใช้แล้วดีจะรีวิวไว้ให้ดูตรงนี้นะครับแล้ววันนี้กับหูฟังไร้สายที่คุณภาพเกินราคาคาวาดี9ราคาเนี่ยไม่ถึง300เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดซื้อกันเองได้เลยและนี่ก็คือหูฟังคาวารุ่นดี9นะครับที่เขาให้มาพร้อมกับซอฟต์เคสแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยมีตัวเกี่ยวครับเป็นอลูมิเนียมที่เราสามารถไปเกี่ยวกับกระเป๋าหรือว่ากางเกงของเราก็ได้แกะกล่องออกมานะครับเราจะเจอกับหูฟังคาวารุ่นดี9นะครับที่ตัวบอดี้เนี่ยเขาเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพลาสติกเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นพลาสติกเงานะครับแล้วก็พลาสติกที่ชุบโครเมียมครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเอียร์ปลั๊กนะครับซึ่งเป็นซิลิโคนนิ่มมากนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะไม่ว่าจะเป็นหูข้างซ้ายหรือหูข้างขวาครับเขามีอะไหล่มาให้เรียบร้อยเลยตัวปุ่มกดเนี่ยมี2ปุ่มนะครับปุ่มที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดครับซึ่งถ้าเปิดเราก็จะเห็นไฟสัญญาณกระพริบแบบนี้นะครับรอเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับส่วนด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นปุ่มปรับวอลุ่มครับอุปกรณ์อื่นในกล่องครับก็จะมีสายชาร์จ USBตัวคล้องหูนะครับจะเป็นพลาสติกกึ่งยางที่คงรูปของมันไว้ได้ครับแต่ก็ยังคงความนิ่มไว้ด้วยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะว่าอ่ะมาข้างเดียวเวลาเราฟังเพลงเนี่ยจะฟังหูเดียวนะครับเพราะว่าเขาแถมเอียร์ปลั๊กมาให้อีกข้างนึงครับเราสามารถเชื่อมต่อกันจะฟังเพลงหรือจะฟังโทรศัพท์2หูก็ได้ครับสำหรับคนที่ถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหูซ้ายหรือหูขวาในการใส่เอียร์ปลั๊กนะครับเขาก็มีให้เลือกนะครับเป็นซิลิโคนแบบนิ่มครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาสำหรับหูฟังคาวาดี9เนี่ยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ครับสามารถคุยต่อเนื่องได้24ชั่วโมงครับแล้วก็เปิดรับสายครับหรือสแตนบายยาวนานได้720ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับคนที่ใส่บลูทูธขับลุยฝนก็ไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ IPX7 ครับจมน้ำได้ลึก1เมตรนาน30นาทีและที่สำคัญก็คือรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์2เครื่องในเวลาเดียวกันครับใครมี2เครื่อง2เบอร์เนี่ยใช้บลูทูธอันเดียวก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออน 7.3 โวลต์ 230 มิลลิแอมป์เดี๋ยวผมจะลองเทสหูฟังคาวาดี9นะครับตอนเราเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยครับเราก็กดนะครับจะเห็นไฟสัญญาณกระพริบแบบนี้นะครับหลังจากเราสตาร์ทเปิดเครื่องทีนี้ผมก็จะทำการเชื่อมต่อกับ iPhone นะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาแล้วนะครับคาวาดี9เราก็กดเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้เลยอุ๊ยเป็นภาษาไทยด้วยเขาบอกว่าเชื่อมต่อแล้วครับอีกข้อนึงนะที่เป็นข้อดีของหูฟังตัวนี้เนี่ยคือเขาจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นภาษาไทยครับคือผมอยากจะโชว์ครับว่าหูฟังคาวาดี9เนี่ยแจ้งเบอร์โทรเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับเดี๋ยวโทรให้ดูนะฮะมีสายเรียกเข้าจากเบอร์0 8 5 0 4 4 2 2 1 2เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมลองอัดเสียงนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือเชื่อมต่อแล้วเสียงที่เพื่อนได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงที่บันทึกผ่านตัวโทรศัพท์มือถือเลยก็เป็นเสียงจากไมค์ของตัว Bluetooth Kawa D9 นะครับอ่ะผมจะลองให้ดูนะครับว่าเสียงมันมาจากตัวไมค์ Kawa D9 จริงๆนะนี่นะครับคอที่ตัวโทรศัพท์ไม่มีเสียงนะแต่คอที่ตัวไมค์นะครับนะครับก็คือเป็นเสียงสดๆเลยจากไมค์ Kawa D9 นะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมลองเปิดพัดลมนะครับอัดหน้าเต็มๆเลยประหนึ่งว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ครับสังเกตว่าผมเห็นไหมผมปลิวเลยนะครับแล้วก็บันทึกเสียงนะครับด้วยบลูทูธตัวนี้นะครับคาวาดี9ดูครับก็สังเกตว่าเสียงลมที่ได้ยินนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราก็คุยบลูทูธไปด้วยนะครับสำหรับบลูทูธตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเน้นในเรื่องของการคุยโทรศัพท์เป็นหลักนะครับและถ้าถามผมว่าหูฟังคาวาตัวนี้คุ้มไหมผมบอกเลยคุ้มมากเพราะว่าราคาประหยัดมากๆนะครับและคนที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยและเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆครับรวมถึงตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับไปกดติดตามกันได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป